มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนดีใจด้วยนะคะนางพนมถูกรางวัลที่1รับไป12ล้านจังหวัดนี้ออกบ่อยมากเมื่อวันที่16กรกฎาคม2567ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเศรษฐีใหม่เมืองชัยภูมิงวดวันที่16กรกฎาคมเป็นนางพนมจันดีอายุ58ปีอยู่บ้านเลขที่119/3หมู่ที่4บ้านชีลองใต้ตำบลห้วยต้อนอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิสุดดีใจหลังผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่16กรกฎาคม2567รางวัลที่1หมายเลข367336ได้ตรงกับสลากที่ได้ร่วมกันซื้อไว้1ชุด2ใบจึงได้ชวนนางสาวไอวรานจันดีอายุ32ปีลูกสาวขับรถยนต์เข้าตัวเมืองชัยภูมิเพื่อมาขอลงประจำวันเอาไว้ที่ร้อยตำรวจเอกโกศลกล้าสู้ร้อยเวรสอบสวนสภ.เมืองชัยภูมิเอาไว้เป็นหลักฐานและภายหลังชาวบ้านญาติพี่น้องทราบข่าวนะคะได้เดินทางมาแสดงความยินดีกับ2แม่ลูกที่บ้านจำนวนมากค่ะขอแสดงความดีใจด้วยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ